ช่วงนี้มานับถอยหลังเรื่องวันเลือกตั้งกันก่อนนะคะ26วันเท่านั้นนะจะต้องไปใช้สิทธิ์กันแล้วนะคะ24มีนาคมส่วนใครที่ไปลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเอาไว้ก็ไปเลือกตั้งกันได้วันที่17มีนาคมนี้อย่าลืมไปใช้สิทธิ์นะคะส่วนเรื่องของการหาเสียงของบรรดาผู้สมัครทั้งหลายเนี่ยนะคะสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้กฎหมายได้ระบุจำนวนเงินที่สามารถใช้ในการหาเสียงไว้ชัดเจนค่ะวันนี้กกต.ก็มีการจัดประชุมชี้แจงพรรคการเมืองเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งเพื่อให้สามารถรายงานค่าใช้จ่ายในการหาเสียงทั้งส.ส.แบบแบ่งเขตและส.ส.บัญชีรายชื่อได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายค่ะนายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เป็นประธานประชุมชี้แจงการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.และพรรคการเมืองเพื่อให้รับทราบข้อกฎหมายในการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายที่ใช้ในการหาเสียงได้อย่างถูกต้องโดยการชี้แจงรายรับรายจ่ายเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.มาตรา67ที่กำหนดไว้ว่านับจากวันเลือกตั้งคือวันที่24มีนาคม2562ภายในเวลา90วันหรือภายในวันที่21มิถุนายน2562ผู้สมัครส.ส.เขตเลือกตั้งทุกคนและพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัครส.ส.แบบบัญชีรายชื่อจะต้องยื่นบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งตามที่กำหนดต่อกกต.หรือผู้อำนวยการกกต.จังหวัดซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จ่ายไปแล้วและยังค้างชำระอยู่รวมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงและต้องลงรายมือชื่อและต้องลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้องของบัญชีรายรับและรายจ่ายทั้งนี้กฎหมายกำหนดกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายในการหาเสียงของผู้สมัครส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งไว้คนละไม่เกิน1,500,000บาทส่วนการหาเสียงของพรรคการเมืองก็กำหนดไว้ไม่เกิน35ล้านบาทค่ะ